าติเนสยกโรนัลโดเป็นตัวอย่างที่ดีภูมิใจคอสตาโชว์3เซฟช่วยทีมกีฬาวันที่2กรกฎาคม2567 6:18 น.โรเบโตมาติเนสเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสยกย่องคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมที่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่มีวันยอมแพ้แม้ต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากโปรตุเกสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโร2024ด้วยการดวลจุดโทษชนะสโลวีเนีย 3-0 ซึ่งก่อนจะถึงการดวลจุดโทษตัดสินนั้นโปรตุเกสมีโอกาสปิดเกมได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่คริสเตียโนโรนัลโดยิงจุดโทษพลาดในนาที105แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวมาแก้ตัวด้วยการประเดิมซัดให้โปรตุเกสในการดวลจุดโทษตัดสินหลังจบเกมโรเบโตมาติเนสให้สัมภาษณ์ว่าความลับของโปรตุเกสคือดิโอโกคอสตาเขาเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรปวันนี้เขาปรากฏตัวในระดับที่แตกต่างออกไปเขาทำได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อในการดวลตัวต่อตัวและหลังจากนั้นเขามีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการทำ3เซฟติดต่อกันในการดวลจุดโทษตัดสินเราต้องภูมิใจในตัวเขาอย่างมากโรนัลโดยิงจุดโทษพลาดและหลังจากนั้นเขาเป็นคนเริ่มยิงคนแรกในการดวลจุดโทษตัดสินมันเป็นชัยชนะสำหรับความเป็นหนึ่งจากห้องแต่งตัวของเราและคริสเตียโนเป็นกัปตันทีมของเราและเขาแสดงให้เห็นว่าในชีวิตและในฟุตบอลนั้นมีหลายช่วงเวลาที่ยากลำบากและเราไม่สามารถจะยอมแพ้เราต้องเดินหน้าต่อไปและมันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าต้องทำอย่างไรเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดีทางด้านมัตยาสเคเฮดโค้ชสโลวีเนียเผยว่าผมอยากแสดงความยินดีกับโปรตุเกสผู้ที่รู้วิธีในการเอาชนะในการดวลจุดโทษและสำหรับเราผมเสียใจที่เราต้องกลับบ้านผมอยากที่จะอยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้ต่อไปเกมมันอยู่ในมือของพวกเขาแต่เราก็เติบโตจากเกมนี้ผมเสียใจกับแฟนๆที่เตี่ยมด้วยพลังงานโชคไม่ดีที่เราไม่สามารถเอาชนะได้แต่โปรตุเกสก็คู่ควรกับชัยชนะนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อผ้าไหมโคราชนำถกคณะรัฐมนตรีสัญจรสั่งทุกหน่วยบูรณาการปราบยาเสพติดการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 11:40 น.เศรษฐาสวมเสื้อผ้าไหมโคราชนั่งหัวโต๊ะถกคณะรัฐมนตรีสัญจรสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการปราบยาเสพติดแน่ทุกเช้าให้นักเรียนปฏิญาณตนหน้าเสาธงเร่งจัดการน้ำไม่ให้ท่วมแล้งเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่2กรกฎาคม2567ที่ใจนครราชสีมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่เศษ4/2567ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสวมเสื้อผ้าไหมพื้นเรียบสีทองและผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประยุกต์สีทองผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนครราชสีมาทอโดยอำเภอปักธงชัยทั้งนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้มีกลุ่มชาวบ้านอำเภอโนนไทยอำเภอโนนสูงและอำเภอด่านขุนทดที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่โพแทชมาปักหลักชุมนุมประท้วงต่อต้านการทำเหมืองแร่บริเวณรั้วด้านนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งติดกับหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมวลชนถือป้ายข้อความเช่นให้ปิดเหมืองแร่โพแทชด่านขุนทดพร้อมส่งเสียงตะโกนเรียกร้องนายกรัฐมนตรีโดยช่วงหนึ่งมวลชนระบุด้วยว่ารัฐบาลนี้ถมน้ำลายรถหน้าตัวเองเราไม่เอาโพแทชและเงินดิจิทัล 10,000
บาทไม่เอาก็ได้ถ้าเรามีที่ดินทำกินผืนนี้เงินดิจิทัล 10,000 บาทกระจอกต่อมาเวลา 9:35 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยขบวนรถของนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนเส้นทางไปเข้าทางด้านหลังอาคารหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์และนายกรัฐมนตรีเดินขึ้นประตูด้านหลังทันทีทำให้บรรดารัฐมนตรีที่รอรับอยู่ด้านหน้าเมื่อทราบว่านายกรัฐมนตรีขึ้นไปแล้วจึงเดินขึ้นไปยังห้องประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีเดิมมีกำหนดการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการด้านหน้าหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์แต่ได้ยกเลิกภารกิจในจุดดังกล่าวเนื่องจากอยู่ใกล้กับจุดที่มวลชนปักหลักชุมนุมซึ่งมีเสียงตะโกนเรียกร้องเป็นระยะก่อนที่เวลา 9:50 น.นายกรัฐมนตรีมอบหมายนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไปเจรจากับกลุ่มมวลชนพร้อมรับข้อเรียกร้องอ่านข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรโคราชวุ่นม็อบต้านเหมืองโปแตสบุกประชิดที่ประชุมจี้รัฐยุติสร้างเหมืองจากนั้นนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์และส่วนราชการที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์ขณะที่นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาได้มอบพระพุทธรูปจำลองพระชัยเมืองนครราชสีมาให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกในโอกาสที่เดินทางมาเยือนเมืองโคราชนายสุวัฒน์กล่าวว่าขอให้นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพร้อมระบุว่าช่วยกันนะพี่ทั้งนี้ก่อนเข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีกลุ่มเด็กนักเรียนมามอบดอกกุหลาบให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพกับเด็กๆอย่างเป็นกันเองซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำกับเด็กๆให้ห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนี้มีประชาชนมามอบผ้าขาวม้า11สีความหมายคือชาวภูเขียวทั้ง11ตำบลของอำเภอภูเขียวที่เป็นผ้าขาวม้าที่มีเอกลักษณ์ในการทอด้วยการทอเชิงผ้าขาวม้าด้วยขีดหรือผ้ามัดหมี่ทอด้วยมือจากจังหวัดชัยภูมิให้นายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสีสวยเข้ากับพรายมันจากนั้นเวลา 10:15 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนและสำคัญของรัฐบาลตนได้ประชุมติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสั่งการไปหลายครั้งเพราะการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในวัยรุ่นและวัยทำงานเป็นปัญหาที่ทำลายกำลังสำคัญของชาติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองและรัฐมนตรีหลายท่านได้เดินทางไปทั้งภาคเหนือและอีสานหลายจังหวัดได้รับฟังผลสำเร็จและจุดเด่นของบางจังหวัดจึงได้รวบรวมมาเป็นข้อสั่งการโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบบูรณาการระดมความร่วมมือกับตำรวจสำนักงานปปส.หน่วยงานรัฐต่างๆภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ด้วยการระดมกำลังตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปในทุกหมู่บ้านแยกผู้เสพออกมารับการบำบัดและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานปปส.และกระทรวงกลาโหมขยายผลในการจับกุมผู้ขายเพื่อดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดถือเป็นการตัดซัพพลายไซด์ออกจากระบบให้กระทรวงสาธารณสุขแยกแยะผู้เสพตามระดับความรุนแรงมาบำบัดรักษาและส่งคืนชุมชนเมื่อมีความพร้อมโดยให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันจัดหาสถานที่บำบัดให้เพียงพอและให้แน่ใจว่าจะไม่กลับไปเสพยาอีก
การส่งตัวคืนชุมชนต้องฝึกอาชีพหางานให้ทำและมีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิตซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานต้องเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นผู้เสพอีกซึ่งจะช่วยตัดดีมานด์ไซนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับการป้องกันผู้เสพใหม่ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งหามาตรการที่เหมาะสมในการสอดส่องดูแลอย่าให้ลูกหลานเสพยาและขอให้ทางโรงเรียนร่วมกันในการปลูกฝังค่านิยมคุณค่าใหม่เด็กและเยาวชนต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงให้สำนักงานปปส.เป็นเสนาธิการในการกำหนดเป้าหมายและ KPIs พร้อมกำหนดมาตรการที่เหมาะสมให้กับจังหวัดพร้อมสนับสนุนการประสานงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อไปและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต้องทำงานคู่กันอย่างใกล้ชิดขอให้รัฐมนตรีทุกคนช่วยกันสนับสนุนการกวาดล้างยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งการป้องกันปราบปรามและบำบัดเช่นให้มีการปฏิญาณตนหน้าเสาธงทุกเช้าเพราะไม่ว่าเราจะพัฒนาเรื่องต่างๆดีแค่ไหนแต่ถ้าคนของเราลูกหลานเราติดยาประเทศก็คงเดินหน้าได้ยากนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนการแก้ไขปัญหาราคาเนื้อโคตกต่ำจากที่ตนเดินทางไปหลายที่โดยเฉพาะภาคอีสานพบว่าเรามีศักยภาพโดยเฉพาะด้านการผลิตเนื้อโคในหลายระดับราคาแต่ยังขาดการสม่ำเสมอและการตลาดจึงขอให้กระทรวงเกษตรเข้ามาช่วยดูแลการพัฒนาสายพันธุ์มาตรฐานการผลิตรวมถึงโรงเชือดและขอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศช่วยเร่งแก้ปัญหาเรื่องราคาและเจรจาเปิดตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพเช่นซาอุดีอาระเบียและจีนขณะที่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ภาคอีสานหรือล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ตยังประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากสร้างความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอย่างมากและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางไปแล้วกว่า 7,600 ล้านบาทเร่งแก้ไขปัญหานี้จึงขอเน้นย้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานพิจารณาดำเนินโครงการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาพปัญหาความเร่งด่วนและสถานการณ์ในพื้นที่ประกอบและให้กรมบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับกรมชลประทานในการจัดเตรียมแผนและการรับมือแนวทางการจากผลกระทบที่จะเกิดจากน้ำท่วมน้ำแรงเพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเรื่องสุดท้ายการเร่งรัดและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้นโยบายเร่งรัดและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกระดับการบริการให้ประชาชนและการบริหารงานราชการที่ทันสมัยขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.กำหนดแนวทางพัฒนาและผลักดันการปฏิบัติพร้อมตัวชี้วัดเพื่อให้หน่วยราชการที่ต้องบริการประชาชนมุ่งพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วเช่นการบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขการขอจดทะเบียนใบอนุญาตต่างๆให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรวมถึงผลักดันอบรมทักษะดิจิทัลระบบราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับใช้ดิจิทัลต่อไป